สวัสดีค่ะมิเชลจาก AMAC Dojo นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาสาธิตท่ากระบอง2ท่อน2มือเลเวล6ค่ะซึ่งก็จะเป็นท่าสุดท้ายของกระบอง2ท่อนแบบฮับกิโดแล้วนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะสำหรับท่ากระบอง2ท่อน2มือเลเวล6นะคะก็จะมีเทคนิคที่ใช้ในท่านี้เป็นประจำก็คือเลข8สลับมือกันข้างหนึ่งเลข8ตีลงอีกข้างหนึ่งเลข8ตีขึ้นนะคะเวลาฝึกสามารถฝึกได้เริ่มจากข้างหนึ่งข้างบนข้างหนึ่งข้างล่างแล้วเลข8สลับกันเวลาฝึกก็ฝึก2ข้างนะคะแต่ว่าเวลาทำจริงในท่านี้เราจะใช้แค่ข้างเดียวค่ะแล้วเปลี่ยนจากอยู่ด้านหน้าทั้ง2ฝั่งกลายเป็นข้างนี้เลข8ด้านหน้าข้างนี้ขึ้นด้านข้างเวลาทำจริงก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ใช้บ่อยในเลเวล6นะคะก็เดี๋ยวไปเชิญชมท่าเต็มๆได้เลยค่ะไปแล้วนะคะสำหรับท่ากระบอง2ท่อน2มือเลเวล6นะคะซึ่งเป็นท่าสุดท้ายของกระบอง2ท่อนแบบฮับกิโดต่อในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆก็จะได้รับชมกับกระบอง2ท่อนในเวอร์ชั่นของจีนนะคะจะเป็นเวอร์ชั่นของเซาหลินจะมีความยากมากขึ้นเพราะว่าในการควงกระบองจะมีการก้าวเท้าท่าทางต่างๆนะคะไม่ใช่ควงนิ่งๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวเตรียมพบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ